You're staying here COJ podcast. This is a station of knowledge sharing. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการข่าวเด่นประเด็นภาษีประจำเดือนพฤศจิกายน2564วันนี้นะคะนกมีประเด็นเกี่ยวกับกรมศุลกากรเรื่องเกี่ยวกับภาษีนำเข้าและส่งออกนะคะที่มีการปรับใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องทั่วไปเพราะเราจะปรับใหม่กันทุก5ปีนะคะแต่เราจะได้รายละเอียดแล้วมันจะมีประโยชน์กับเรายังไงนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอรการพิพัฒน์นรเศรษฐ์ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางหรือน้องการนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องการขอบคุณนะคะที่วันนี้เมื่อจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วน้องการเป็นแขกของเรานะคะแล้วก็กำลังจะเดินออกไปนึกได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องมาแน่เพราะว่าครบ5ปีแล้วนะคะที่กฎหมายตัวนี้หรือไม่ใช่กฎหมายเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะคะใช่ที่จะต้องมีการอัปเดตทุกๆ5ปีนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนท่านผู้ฟังและท่านผู้ดูท่านผู้ตามจะงงมากมาคุยอะไรกันเรื่องวันนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรนะคะนกขออนุญาตเกริ่นเบื้องต้นก่อนว่าทุกท่านค้าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ยการที่เราทำสินค้าไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออกนะคะทุกครั้งหากเราจะนำของของเราขายออกนอกประเทศหรือจะนำของของเขาเข้ามาเพื่อขายล้วนจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะต้องมีขั้นตอนของเขาจริงๆเบื้องต้นนะคะเรารู้ทั้งหมด5ขั้นตอนบางคนบอกว่าไม่สนใจมีคนทำให้เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้ปัจจุบันนะคะหากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายตัดคนกลางที่ช่วยเราได้โดยเราทำเองนะคะเราจะได้เปรียบคนอื่นซึ่งไม่ยากนะคะเราสามารถยื่นออนไลน์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะที่บ้านแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือการจัดทำนะคะใบขนสินค้าขาเข้าค่ะนะแล้วก็อันที่สองเลยอันแรกเตรียมละอันที่สองก็คือการตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายการนำเข้าของนะคะค่ะอันที่สามจ่ายตังค์สำคัญที่สุดจ่ายตังค่าเข้าจ่ายตังนะคะและอันที่สี่ก็คือตรวจสอบว่าครบหรือยังที่เราทำนะอันนี้ส่วนเราก็จะตรวจสอบว่าเอกสารเราครบถ้วนถูกต้องไหมแล้วก็เราชำระค่าภาษีอากรเนี่ยตามที่เราสำแดงไว้ครบถ้วนไหมค่ะถูกต้องไม่มีอะไรรอรับค่ะรอรับของจะแจ้งให้เราไปรับของใช่จากเขามานะคะเห็นไหมคะถ้าทำถูกต้องเรื่องง่ายๆแค่นี้เราไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายถามว่าลดทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วหากเราไม่ลดเราจะเรียกว่าเราต้องไปหาคนกลางที่คอยเคลียร์สินค้าให้คนกลางคนนั้นเราเรียกแบบคุ้นมากเลยใช่ไหมคะในการว่าชิปปิ้งก็เป็นอาชีพที่กำลังบูมปัจจุบันนี้นะคะชิปปิ้งเพราะว่าเป็นอาชีพที่เขาให้บริการสำหรับคนที่ทำธุรกิจและอยากจะนำเข้าส่งออกแต่ไม่อยากจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรเองเขาให้บริการทางด้านทั้งติดต่อระวังพาหนะแล้วก็ปฏิบัติวิธีการศุลกากรให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนช่วยเราเหมือนอำนวยความสะดวกแต่มันก็มาด้วยค่าใช้จ่ายอะค่ะเศรษฐกิจแบบนี้รัดเข็มขัดได้ก็ต้องรัดนะคะคืออะไรเราสามารถเซฟคอสนะคะที่เป็นต้นทุนของเราได้เราจะได้ไปสู้กับบริษัทอื่นได้ประเทศอื่นได้หรือว่าจริงๆถ้าเราไม่อยากที่จะรัดเข็มขัดเนี่ยการที่เรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องพิกัดหรือเรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเนี่ยก็จะช่วยเราในฐานะผู้ประกอบการว่าเราจะสามารถที่จะคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งในต้นทุนของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยแน่นอนคืออากรทั้งหลายที่เราต้องเสียเมื่อเราส่งสินค้าออกนอกประเทศหรือว่านำสินค้าเข้ามาขายในประเทศเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เรากำลังจะค้าขายเนี่ยมีภาระอากรไหมมีหรือไม่เท่าไหร่ก็ได้รับเว้นถ้าส่งออกอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าไทยเราสนับสนุนการส่งออกแต่ถ้าเกิดว่านำเข้ามาขายเดี๋ยวนี้ของจากจีนเยอะไปหมดเลยนะคะหลายๆคนก็อยากจะนำของเข้ามาขายแต่ว่าของเข้ามาขายเนี่ยการคำนวณต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญกับในการทำการค้าเพราะว่าเมื่อคุณรู้ต้นทุนเนี่ยคุณก็จะรู้ได้ว่าคุณควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าตั้งสูงเกินไปคุณก็สู้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าตั้งต่ำเกินไปก็กินเนื้อเจ๊งอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ไว้ในเบื้องต้นเพื่อชีวิตของเราเองนะคะความสบายในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านอาจจะบอกว่ามาสนใจแล้วงั้นเรามารู้จักกันเลยไหมคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าของของเราเนี่ยที่ได้นำเข้าเนี่ยนะคะหรือส่งออกเนี่ยเราจะต้องเสียยังไงเท่าไหร่
คือจริงๆแล้วประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปสู่จำนวนอากรที่เราจะต้องชำระเนี่ยค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยว่าของที่เรากำลังจะค้าขายนั่นน่ะมีพิกัดศุลกากรพิกัดอะไรเพราะตัวที่จะกำหนดว่าเราจะเสียราคาอากรเนี่ยเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเราถูกจัดเข้าพิกัดอะไรและเป็นประเด็นที่โต้เถียงและนำมาสู่ข้อพิพาทในศาลเยอะที่สุดสำหรับปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรนะคะในเรื่องว่าของชิ้นนี้เข้าพิกัดอะไรเดี๋ยวก่อนค่ะเรานำเข้าจากประเทศต่างๆสมมตินะคะนกเนี่ยนำเข้าจากจีนหรือนำเข้าจากชิ้นนี้อยากได้นำเข้าจากจีนแต่อีกชิ้นนึงอยากนำเข้าจากเยอรมันค่ะน้องต้องไปเปิดกฎหมายพี่ต้องไปเปิดกฎหมายทั้งสองอันเลยไหมคะว่าเขาเข้าพิกัดไหนอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนระบบพิกัดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่การค้าขายเจริญใช่ไหมคะทำให้ของแต่ละชนิดเนี่ยเราไม่สามารถทำบัญชีของแต่ละชนิดทุกชนิดได้อย่างเช่นเก้าอี้มันมีทั้งเก้าอี้ไม้เก้าอี้หนังเก้าอี้แก้วเก้าอี้โลหะเก้าอี้พลาสติกหรืออาจจะมีวัสดุทดแทนอื่นๆเกิดขึ้นมาในอนาคตดังนั้นเนี่ยระบบที่เราเรียกว่าระบบรหัส6ตัวจึงเกิดขึ้นโดยองค์กรศุลกากรโลกหรือเราเรียกว่า WCO นะคะก็คือเราอ่ะกำหนดรหัสของสินค้าเป็นตัวเลข6หลักเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จำแนกได้ซึ่งเลข6หลักเนี่ยค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างเลข6หลักเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทีละ2หลัก2หลัก3ตัวค่ะ2หลักแรกหมายถึงเป็นรหัสของตอนสองหลักถัดมาคือประเภทสองหลักถัดมาคือประเภทย่อยดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งอย่างเช่นตอนที่01เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยประเภทของสิ่งมีชีวิตสิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมสิ่งมีชีวิตก็แยกประเภทออกมาประเภทย่อยสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมมันอาจจะเป็นวัวม้าแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะได้จะทำให้ประเภทปฏิบัติถูกต้องใช่การปฏิบัติของการนำเข้าส่งออกเนี่ยจะทำให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการนำเข้าส่งออกเนี่ยสามารถที่จะเก็บสถิติสามารถที่จะจัดพิกัดได้อย่างถูกต้องตัดอัตรากรได้อย่างถูกต้องมันก็เกิดรหัสที่เราเรียกว่า Harmonized System Code หรือ HS Code ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวเลข6หลักทีนี้ฟังแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าโหยากจังเลยอ่ะตัวเลข6หลักต้องมานั่งดูหมดเลยหรอเนี่ยตัวเลข6หลักนับแล้วหลักแสน หน่วย10หลักเป็นหมื่นแสนโอ้โหต้องจำแล้วต้องกี่ตัวคะสินค้าเยอะมากเลยแล้วนี้ทำยังไงดีจริงๆเรามีคู่มือไหมคะเราแบบว่าแนบค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการบางทีเราอ่ะจะพอรู้ว่าของเราคืออะไรเราอาจจะเข้าไปหาในระบบอินเทอร์เน็ตคือศุลกากรเนี่ยเขาจะมีระบบที่เราสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ว่ารหัสเนี้ยหมายถึงของอะไรแต่คราวนี้ความยากของการตีความพิกัดก็คือบางอย่างอาจจะไม่มีพิกัดเฉพาะของตัวเองมันจะไปเข้าพิกัดอื่นๆคิดออกเลยวันก่อนเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีนะคะโต๊ะตัวนึงสมัยนี้เป็นโต๊ะธรรมดาไว้วางของทำจากไม้ค่ะน้องแต่ว่าข้างบนนะคะเล่นเพลงได้วางมือถือนะคะแล้วก็เปิดเป็นสปีกเกอร์ได้นะคะหลายยี่ห้อมากถามว่าเข้าประเภทไหนยากเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเกิดข้อถกเถียงก็เลยทำเป็นว่าต้องมีรายละเอียดให้ว่าเข้าประเภทไหนแต่ไทยไม่ได้ใช้เลข6หลักนะคะอ้าวยากอีกแล้วพิกัดศุลกากรของไทยใช้เลข8หลักเพิ่มอะไรคะใช้เลข8หลักเพิ่มอีก2หลักเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของอาเซียนแล้วอาเซียนเนี่ยเรามีความตกลงร่วมกันดูแลกันเรื่องการค้าดังนั้นจึงเกิดตัวเลขรหัสอีก2หลักขึ้นมาเหมือนซับย่อยออกมาเพื่อที่จะเป็นเรื่องประเภทสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันซึ่งจาก HS Code เราก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็น HTN โอ้โหก็อยากเข้าไปนิดก็อยากเข้าไปนิดอาเซียน Harmonized Tariff Nomenclature ซึ่งกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองที่ว่าเราอาจในภูมิภาคเดียวกันเราจะมีของคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีพิกัดย่อยเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยรู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างการ FTA อะไรเอ่ยเนี่ยเราก็สามารถกำหนดเจาะจงไปได้ประเภทให้ชัดเจนใช่ค่ะชัดเจนมากขึ้นได้ทีนี้นะคะพี่เริ่มแบบว่ามานิดๆแล้วว่าสนใจก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เรารู้จักรายละเอียดหรือความมีความรู้ทางด้านศุลกากรด้านนี้นะคะเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าส่งออกลดต้นทุนของเราได้หรือหากท่านรู้จริงรู้แท้ท่านอาจจะได้อาชีพใหม่ขึ้นมาก็ได้ผันตัวไปเป็นชิปปิ้งหรืออาจจะได้แบบว่ามีชิปปิ้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากรู้ว่าที่จะปรับนะคะที่ปรับเลยแล้วกัน
ใหม่เนี้ยจะใช้วันที่1มกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะคือปี2565แล้วนะคะวันที่1มกราคมใช้แล้วนะคะมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนไทยประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปไหมคะคืออย่างนี้ดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าระบบ Harmonize System เนี่ยเป็นระบบที่ใช้ทั่วโลกแล้วก็เป็นระบบที่ใช้กับของทั่วไปดังนั้นเนี่ยโลกเราพัฒนาทุกปีของใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปีดังนั้น Harmonized System เนี่ยก็เลยต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของสินค้าของผู้ประกอบการดังนั้นเราก็เลยนัดเปลี่ยนกันทุก5ปีอัปเดตกันทุก5ปีเพื่อให้เกิดความแต่ไม่ใช่เป็นการแบบยกเลิกของเก่าแล้วเปลี่ยนของใหม่นะคะจะเป็นการปรับปรุงจากทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นของเก่าแล้วก็เป็นการปรับปรุงเพื่อตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือคอนเซิร์นใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างไฮเช2022เนี่ยถามว่าอะไรเป็นคอหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดให้พี่ทายอ่ะต้องมีตัวนึงเลยที่หลุดไปไม่ได้เพราะว่าพี่เคยได้ยินว่ามีเรื่องโต้เถียงนะคะคือโดรนถามว่าทำไมถึงมีข้อโต้เถียงเพราะโดรนเนี่ยจริงเป็นวิทยุสื่อสารก็ได้เป็นการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นเครื่องมือก็ได้ในการสื่อสารเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะหรือเป็นคือมันได้หลายอันคือเดิมเนี่ยโดรนเป็นส่วนหนึ่งของอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยในเมื่อไม่มีพิกัดเฉพาะเจาะจงของโดรนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการที่จะจัดโดรนไปเข้าหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คราวนี้มันก็จะเกิดการเถียงกันแล้วระหว่างประเทศอย่างนำเข้าจีนก็อาจจะพิกัดหนึ่งนำเข้ามาไทยอ้าวเปลี่ยนไม่ฉันไม่เห็นด้วยเป็นพิกัดหนึ่งทำให้เหมือนเกิดปัญหาโต้เถียงดังนั้นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของ2022ก็คือเรื่องกำหนดพิกัดเฉพาะให้โดรนหรือว่าเขาเรียกว่าอากาศยานที่ไม่มีคนขับอากาศยานที่ไม่มีคนขับก็คือจะมีพิกัดเฉพาะเป็นของตัวเองแล้วก็คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของการปรับในเรื่องคำอธิบายของสมาร์ทโฟนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนามากๆอะไรบ้างที่เราถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวจะมีถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างทุกวันนี้โลกเราไปสู่อิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้นมากสิ่งที่เกิดตามขึ้นมาตามความเจริญของอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออิเล็กทรอนิกส์เวสค่ะหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยเป็นข้อกังวลของประเทศส่วนใหญ่แล้วก็คือมีการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์เวสนะคะ มีการนำเข้าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เวสทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยเอาเข้ามาหรือเปล่าซึ่งจริงๆรัฐบาลไทยก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีประกาศห้ามนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์เวสซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ดูจะงงว่าอิเล็กทรอนิกส์เวสคืออะไรนะคะเอางี้ก่อนถ้าถามแบบง่ายๆอิเล็กทรอนิกส์เวสยกตัวอย่างนะคะก็เช่นว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งปรากฏว่าพังซ่อมไม่ได้แล้วพังบ้านเขาแต่คนไทยเราเก่งเราอาจจะซื้อพังบ้านเขามาดีบ้านเราได้พังบ้านเขามาแกะค่ะมาแกะเสร็จแล้วก็คือเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าปริมาณแขกได้ทีมันเยอะขึ้นทำให้เกิดปัญหาว่าเพราะว่าการจัดการแขกได้ทีบางประเภทเนี่ยก่อให้เกิดมลภาวะมากๆต่อสิ่งแวดล้อมทำให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวกันแต่ละประเทศก็ห้ามนำเข้ามันทำให้เกิดปัญหาแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เวสเมื่อไม่มีพิกัดเฉพาะของตัวเองหน่วยงานที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เวสหรือเปล่าในตัว HS 2022เนี่ยก็เลยกำหนดเฉพาะเลยว่าอิเล็กทรอนิกส์เวสจะต้องเข้าพิกัดนี้ตอนที่เท่านี้มันก็จะเป็นในเรื่องของคอนเซิร์นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องดีมากนะคะเพราะว่าทำให้ลดข้อโต้แย้งนะคะระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยจัดเก็บและประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานะคะแต่ทีนี้ถ้าสำหรับคนไทยนะคะคิดว่าน่าจะสนใจตัวนี้ค่ะมะพร้าวก็คือบางคนคิดว่าอ้าวก็เปลี่ยนเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์นี่ฉันไม่เกี่ยวอะไรฉันไม่ใช้แก๊สเจ็ตฉันเป็นชาวไร่ชาวสวนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราดูการปรับของตัว HS 2022เนี่ยค่ะสินค้าที่มีการปรับมากที่สุดคือสินค้าที่เป็นผลผลิตเกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะเกษตรกรรมสิ่งนึงอย่างที่พี่นกพูดถึงเรื่องมะพร้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกของไทยปัจจุบันราคาตกต่ำมากเนาะ ตัว HS 2022 เนี่ยก็ได้มาปรับปรุงในส่วนของมะพร้าวของเราเพราะว่า
ต่างชาติสับสนมากโคโคนัทจูชกับโคโคนัทมิลค์หรืออะไรเนี่ยต่างกันยังไงบางคนก็อาจจะคิดว่าโคโคนัทมิลค์เนี่ยเหมือนนมสามารถดื่มได้ทั่วไปอย่างเงี้ยคือแล้วเดิมเนี่ยพิกัดของกะทิหรือโคโคนัทมิลค์เนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนอื่นๆสำหรับอาหารปรุงแต่งแต่ว่า HS ใหม่เนี่ยก็จะมีพิกัดเฉพาะขึ้นมาหรือว่าน้ำมะพร้าวจากที่ไปอยู่ในโซนพิกัดน้ำผลไม้ทั่วไปก็จะมีพิกัดเป็นของตัวเองอันนี้ค่ะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่นำเข้าส่งออกบางคนบอกว่าไม่สนใจเรามีชิปปิ้งดูแลมีบริษัทที่น่าเชื่อถือดูแลอันนี้ปรับใหม่นะคะ1มกราคมนี้ท่านรู้ไว้ลองสกิดชิปปิ้งท่านดูว่ารู้ไหมถ้ารู้ท่านก็จะลดความเสียหายในส่วนนี้ไปได้นะคะเพราะว่าท่านต้องแจ้งพิกัดให้ถูกมิฉะนั้นท่านอาจเจอเบี้ยปากนะคะ อาจจะต้องมาเจอกันมาเจอกันไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณน้องการมากนะคะที่วันนี้มาพูดคุยแล้วก็แชร์ความรู้นะคะให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและท่านผู้ตามทุกท่านนะคะก็ยังไงหากมีโอกาสในครั้งหน้าพี่จะดึงตัวมาใหม่นะคะมาแบ่งปันความรู้กับทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้หวังว่าความรู้และเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่พวกเรานะคะมาร่วมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านหากท่านไม่อยากตกประเด็นหรือว่าอยากติดตามข่าวสารใหม่ๆด้านภาษีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ